็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุภูสุคนครับวันนี้มาพบพอกับผมแล้วนะครับบ่าวไทยบ้านอีสานเหนือครับวันนี้มาพบพอกันช่วงแรกแล้วนะครับพี่น้องเด้อในช่วงหาแนวกินแรงเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ได้เป็นตีนไก่พี่น้องครับวันนี้ว่าสิมาต้มโข่งตีนไก่ต้มสมต้มโข่งนะครับพี่น้องครับนี่ครับเฮาก็ได้ตีนไก่มาเครื่องเฮาก็พร้อมครับพี่น้องครับก็สิมีบ่หลายต้มโข่งก็สิมีตะไคร้ใบบักกูดข่าครับกระเทียมหอมแดงหอมปีครับพี่น้องครับก็นี่ล่ะไปเฮ็ดกันเลยครับพี่น้องครับบายเอาละครับพี่น้องมื้อนี้เฮาสิมาทําการต้มโค้งตีนไก่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นเฮาสิมาตัดเล็บตีนไก่ก่อนพี่น้องเด้ออาจสิพูดประสุภาพดอกครับเว้าถึงตีนเตือนนี่ก็ได้เฮาก็ทําการล้างครับพี่น้องเด้อหลังจากตัดเล็บเรียบร้อยแล้วตอนนี้เฮาก็มาเตรียมเครื่องต้มยําเฮานี่ครับตะไคร้ครับกันให้ดีๆครับพี่น้องทุบหั่นๆเด้อบัดนี้เฮาก็มีหัวกาโอ้ยหัวกาแก่เติมแล้วพี่น้องครับนี่หั่นพริกสดพริกหยังเพิ่มความกลมกล่อมความหอมเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เรียบร้อยครับเฮาก็มาตั้งน้ํากันเลยนี่ตั้งน้ําให้เดือดๆครับพี่น้องครับเฮาก็สิใส่เครื่องหอมเครื่องต้มยําเฮาลงไปครับนี่จัดไปครับพี่น้องครับรอให้น้ําเดือดจักหน่อยเด้อบัดนี้เฮาก็ใส่ตีนไก่เด้อพี่น้องเด้อนี่ใส่เข้าไปเลยตุ๋นไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับฟ้าตุ๋นไปเรื่อยๆเอาจนแบบว่าจนเปื่อยเด้อพี่น้องเด้อนี่เริ่มเปื่อยแล้วเฮาก็ใส่เป็นบักขามเปียกครับกับหอมแดงลงไปครับพี่น้องครับแล้วก็ตุ๋นต่อไปอีกเรื่อยๆครับพี่น้องครับตอนนี้เฮาก็ปรุงรสด้วยน้ําปลาด้วยครับพี่น้องเด้อใส่จัก2ซ้อนใส่เกลือจักหน่อยเด้อนี่ผมชิรสกระเบิดบัดนี้รสดีจัก2ซ้อนครับพี่น้องเด้อแล้วแต่สิเบิ่งครับบัดนี้ผมชิรสฉบับในการล้างกระปุกมื้อนี้ครับผมชิรสเบิดพี่น้องนี่ก็ถือว่าได้อยู่ล้างกระปุกเอาบัดนี้เฮาสิมาเตี่ยวเครื่องพี่น้องครับกระเทียมเด้อกระพริกแห้งที่นี่ขัวไปเรื่อยๆครับคนก็ไม่ได้เด็ดดอกขัวไปจนแหมครับพี่น้องครับนี่เอาจนเกือบไหมเท่ากันนี้ทำการโขกครับโขกก็ต้องละเอียดหลายครับเพราะว่าเหล็กเหลือกนี่นะครับก็ต้องเอาแหลกหลายทีนี้เขาสิครับทำการลาดนาครับพี่น้องครับลาดนาต้มโขงเขาครับนี่เพิ่มความกลมความหอมนะพี่น้องเนื้อนี่เรียบร้อยแล้วครับล้างโขกน้ำล้างโขกเนื้อของแซ่บพี่น้องครับนี่บัดนี้ได้ใบบักกูดครับหอมเปรี้ยพี่น้องเนื้อหอมเปรี้ยฟักชีไปเรื่อยพี่น้องครับเรียบร้อยพี่น้องครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จครับพี่น้องครับอยากที่เพิ่มซุมเพิ่มยังกับบีบเนื้อใส่เอาที่หลังนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวพร้อมสืบแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยสีสันก็น่ากินหอมกุ้นครับพี่น้องครับหอนๆนะพี่น้องเด้อมาสดหอนๆน้ำกันนะพี่น้องเด้อหาแนวกินแรงในค่ำคืนนี้เป็นเมนูต้มโค้งตีนไก่พี่น้องครับเรียบร้อยนี่มาเดินมากินน้ำกันครับบุยสวัสดีครับก็เป็นอันเสร็จแล้วครับพี่น้องครับต้มโค้งตีนไก่เด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้พี่น้องต้มสมต้มโค้งนี่แหละครับง่ายๆมื้อนี้เมนูง่ายๆเมนูยากๆบ่อยากเฮ็ดก็สิได้กินดึกครับเอาแบบง่ายๆเด้อมื้อนี้เด้อต้มโค้งตีนไก่ครับแซ่บๆสมๆนัวๆครับพี่น้องครับตอนแรกว่าสิบีบบักหน้าใส่ล่ะใส่เป็นบักขามเปียกเข้าไปก่อนนึงสมพอดีแล้วครับเดี๋ยวบีบบักหน้าใส่อีกสมเกินพี่น้องครับมาพี่น้องก็ต้องเว้าหลายอย่างห่างจัดเด้อครับพี่น้องครับแนวกินแรงครับมื้อนี้ครับมื้อนี้ครับต้มตีนไก่เด้อได้แนวกินแรงแล้วครับแล้วแรงแล้วพี่น้องครับรอดตายแล้วรอดตายแล้วมาครับนำเลยครับนุ่งกับไรสะพออยากกันยุ่งจูดไปหันเบิดแล้วอุ้ยหอดกินเลยปะมึงประเดิมคำแรกอุ้ยหอดหอดหนักเปลือยพอดีนะครับอ
มาดูครับพี่น้องง่ายๆแต่อร่อยยำได้เบิดเลยครับกระดูกไฟเรื่องไรครับเดี๋ยวพ่อกินพ่อไปอาบน้ำมาใส่มืออย่างดีโอมุมนะครับผลกระทบครับน้องบุ้มบั่มบุ้มบั่มเดี๋ยวฝากกินฝากอาบน้ำไปครับจะบอลอยู่ที่เมื่อไหร่แข็งเหงื่อแตกฮอดเกิดต้องหอดจะเป็นอันเซ็ตพี่น้องอิ่มแล้วแรงครับมื้อนี้ครับพี่น้องครับแล้วแรงถือว่าแล้วแรงครับพี่น้องครับในเมนูต้มตีนไก่ครับต้มโค้งตีนไก่ครับมื้อนี้เรียบร้อยครับพี่น้องคือเผ็ดคือเผ็ดถึงหอดครับพี่น้องครับแบบแสบนัวน้ำกันทุกมือครับในช่วงเวลาหาโมงแดงหรือว่าช่วงดึกๆแบบนี้ครับพี่น้องเด้อถ้าว่ามีโอกาสกับสีลงฟูมือครับพี่น้องเด้ออันนี้เป็นลงบางเจอกับบางมือก็ไม่ได้ลงดอกกับโมเมนต์ว่าทุกมือครับมือได้ว่างเลยปฏิทุระกับสีผ้าที่ผ้าหนองมาเห็ดอยู่เห็ดกินแบบนี้ครับพี่น้องครับจงใจกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่น้องเด้อเพื่อสีบดได้ผ่าชิปใหม่ๆนะพี่น้องเด้อจงใจกับฝากติดตามยังไงก็ฝากติดตามผลงานน้ำเลยเด้อพี่น้องเด้อในผู้ว่าเทศบาลอีสานเนินมณีก็ไปขอตัวไปอาบน้ำก่อนขอหยุดอีกคลิปเจ็บเพี้ยนตัวนี้ครับผลกระทบจอดจัดบรรยากาศดีมือนี้ครับนั่นรับฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ